งานที่ผมทำก็เป็นงานพวกร่วมสมัยฮะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นหน้าคนใช้สีอะคริลิกเป็นหลักลืมตาคือหมายถึงสิ่งเล้าอะไรที่มันที่เราเจอมามันจะทำให้งานแบบมีสีสันเยอะแบบสีฉูดฉาดและเท็กเจอร์เยอะๆอะไรพวกนี้ฮะส่วนถ้าจะเป็นหลับตาก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยฮะคือจะเบาๆสบายสบายผมจะเขียนแฟนก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฟีดแบ็กดีอะไรเงี้ยเขียนมาคนชอบเยอะฮะพอตอนหลังนี่ก็มีแบบอื่นบ้างแล้วก็มาเมคเองบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบผมจะทำเท็กเจอร์ก่อนเอาสีราดไปรองพื้นประมาณ3เลเยอร์อันนี้เป็นเลเยอร์สุดท้ายที่ใช้ยางพาราเดี๋ยวพอเราออกมาก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึง